นะเที่ยวโพสต์เดี๋ยวโดนจับนะอ๋อไม่โดนไม่โดนเฮียไทยเฮียออกไปหลายหนละมีทะเบียนไม่ไกลอยู่ในบ้านเออใช่ไม่มีโดนหรอกสองต้องซื้อรูปมาเยอะเลยจะเปลืองรูปมากต้องยิงเปลืองรูปใช่ นี่ตอนนี้ลุงมีรูปอยู่500รูปเหลือจากถ้าใครเล่นสองแล้วจะรู้ว่ามันเปลืองรูปมานั่งเปลืองอะไรนั่งเปลืองนั่งคุยกันเห็นลุงไปทีระยาดึงปากน้ำจากปากที่มันมีสัตว์ใช่ไหมที่มันมีสัตว์อยู่ที่มันจะเล่นกล้องครับจะเล่นกล้องแต่แยกไปแล้วเป็นมุมเป็นปากเป็นปากโอ้โหต้องรู้ไงมุมไหนเออมุมไหนแม่เปิดผมก็เนี่ยเล่นใส่แม่เสื้อเตอร์เอ้ามีของดีได้โชว์เก็บไหนดีครับเนี่ยฮะเก็บไหนดีถือโชว์ไว้ก่อนถือโชว์ไว้ก่อนถือโชว์ไว้ก่อนยังไงก็ได้มานะคะเอาไปนั่งลุงไป5 4 3 2สวัสดีค่ะมาแล้วดีเจสวัสดีนะคะขอสัมภาษณ์คุณลุงหน่อยค่ะคุณลุงเป็นไงบ้างเป็นกำนันเมื่อก่อนเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่ไหมใหญ่มากไหมเองกำนันเมื่อก่อนเป็นใหญ่นี่เปลือกกลัวมือเวลาเลิกยิงเรารอลูกใส่เพราะเราไม่ยิงเราเดี๋ยวใส่แล้วก็ลดไปเติมแล้วสัมภาษณ์ต่อคนสัมภาษณ์ไม่ได้คนสัมภาษณ์อายุเท่าไหร่ล่ะคะอายุอีก22ปีน้อยคำนวณดูนะคะว่าเท่าไหร่นึกว่ายังเพิ่ง50กว่าว้าวยังนุ่มอยู่เลยนะพี่ลุงกินนี่ด้วยอะไรมะม่วงหอมมะนาวเดียวตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่ลุงนี่บางมีประจวบคีรีขันธ์ครับซอยปลาปลามาหาได้นะคะที่นี่ต้อนรับเสมอมีต้อนรับนี่โดนกาแฟแล้วเหมือนงงเลยอ้อเดี๋ยวสับลุงถ่ายอยู่หน้ากาสีไม่เป็นไรไว้กินที่นั่นเลยครับไอ้อ้ําก็มาแย่งลูกกินอยู่บ้านนู้นเรามากินโมบ้านนู้นนั่งไปมาจะวิ่งทอดจะเอาอะไรอย่างเงี้ยขายแล้วพวกนั้นมาก็รับอยู่บ้านนู้นเลยแต่เพราะว่าตอนนั้นเราไปมาอยู่บ้านนู้นอันนี้เกิดปัญหาเขาขี่มอเตอร์ไซค์ชนป้ายแอบเยี่ยมทั้งวันเราก็จะพักผ่อนเราใช่ไหมเราอยู่ได้แข็งไปหมดใช่ไหมไม่ที่ปักไม่ได้รออะไรใช่ไหมไม่เขาอายุ81อายุ81ขี่ปี๊ก็คนที่แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวนั้นบอกว่าขี่เร็วมากแล้ววิ่งไปชนป้ายตุ้มเลยตุ้มเลยรถเบาะหักเลยแล้วก็ล้อหน้าเบี้ยวเลยนั่งมาแล้วฮัลโหลมาแล้วจอดตรงนั้นไม่ได้เดี๋ยวรถเขาอยู่ไอเลี้ยวไม่ได้ไปจอดหน้าห้องเช่าเราไปจอดบ้านพิกไปตรงนี้มีบ้านเช่าอยู่ข้างในใช่เดี๋ยวน้องน้ำน้องน้ำดื่มเนี่ยก็มาดูน้ำ
นี่ฉลาดพักบ้านเราเองบ้านเราเองที่จะนำมึงเข้าไปก็จะพี่เดียจะไม่ให้พ่อกินลูกหรือว่าแบบซึมซับน้ำครับน้ำเย็นนะตัวไหนตรงมันตีเขากินข้าวไม่ค่อยได้อันนี้มันแทนข้าวได้น้ำเย็นต้มเลยไปต้มเลยแต่ใจสู้อะเนาะตั้งหลักว่าเฮ้ยกูจะกินวันนี้กูจะกินหัวหมูมันแม่มันแม่เอาไปซื้อมากินไม่ลงเลยวันนี้ก็กินไม่ได้รู้ว่ากินได้เหมือนเราทำกินได้เหมือนเราป้านะไปซื้อพริกไอ้ก๋วยเตี๋ยวแห้งนะเขาใส่พริกมาตรงหัวมุมนะกูเคี่ยวไปจนจะครึ่งห่อแล้วแม่งยังบอกเหม็นจิ๊กไม่แดดอ่ะคนมันไม่กินคือก็เป็นสนิทมากนี่แม่แม่ด้วยแม่อยู่แต่กันมันยิงตุ้งเขาตอนนี้ตอนนี้อยู่ป่ะส่วนตัวอะไรบ้านแบบนี้นะแล้วมีต้นไม้ใหญ่คือต้นได้นักสัมภาษณ์ก่อนนี่ใครคะนี่อะไรครับได้ข่าวว่าเคยมาอยู่ด้วยกันเมื่อกี่ปีนะคะยังนะคะพาไปเที่ยวไหนบ้างนี่ซื้อตอนจับให้เครื่องนี่ซื้อปัจจัยสามนี่โน่นนะตอนนี้เมื่อก่อนเรียกว่าป่าหรือเปล่าคะป่าโทรศัพท์เครื่องแรกที่กันน้ำได้ที่โยนในน้ำแล้วลอยได้ได้ไม่เต็มนะใช่เต็มอ๋อมันเป็นพลาสติกไง 8,500 สมัยก่อนโทรศัพท์นั้นโยนลงในน้ำแล้วลอยน้ำได้โนเกียเท่สุดเท่สุดไฟกระพริบด้วยเออไฟกระพริบด้วยแล้วไม่มีโทรศัพท์ที่ลงน้ำได้ไม่มีเนี่ยมีเครื่องเป็นโนเกียที่พอได้เลยนะสมัยส่วนตัวเดี๋ยวจะมีการมีการถกเสียงซื้อปืนกระบอกเนี้ยกระบอกที่แพงที่สุดแต่พวกนี้ต่ำพันพวกนี้ขายไงก็ได้ต่ำพันพวกนี้มันถูกไม่มีเกินลมยาวลมเกินลมยาวมีกระบอกลมตั้งไฟกลุ่มกระบอกให้เรื่องประมูลเวลาอะไรไม่ใช่มันอย่างนั้นไม่ได้ไงเพราะว่าลมไม่ได้ขายตามราคาตลาดลมบอกให้ใช้ไอ้ชาไว้ล่วงหน้าแล้วแต่มันไม่ตอบลมส่งรูปส่งแล้วอย่างลมพูดแล้วลมพูดว่าเองจะเอากระบอกไหนมีสิทธิ์นะเว้ยเองก็บอกมาก่อนนะเว้ยไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงค่าขายคนอื่นแล้วก็ลูกค่าเขาก็ไม่เอาเนี่ยค่าเขาก็เกลียดทำหวยโป๊กประกันด้วยไม่เอาลุงไม่เชื่อลุงขายท้องตลาดลุงขายอย่างนี้ไม่ได้ลุงต้องขายลุงเคยบอกขายไว้70,000นี่ยังไงมิ้นยังไงตรงว่าการทรงตัวเป็นไงบ้างยังโอเคอยู่ใช่ไหมต้องระวังเรื่องการทรงตัวนี่ยังเดินเพิ่งเป็นวันนี้เพิ่งเป็นเมื่อวานเป็นเรื่องนี้มันตัวไม่ดีลูกเราเมื่อกี้ก็จะระวังเซ่ก็ข้อผมก็จะพอแล้วเป็นแบบเดียวนี่อ่ะมีน้ำในน้องเปล่าวะแล้วก็มีมะเร็งอ่ะวันนี้ลุงยกมือขึ้นมาเงี้ยแม่นอนอยู่บนเตียงเงี้ยมันไม่ตกวะพอถ้ามันบุกเราเยอะๆก็แบบเสียการทรงตัวผมต้องประคองไม่งั้นเจอแล้วต้องฉีดมอร์ฟีนฉีดมอร์ฟีนปวดนะต้องฉีดยาชายังไม่ปวดเพราะว่าลุงทำอะไรวะถึงไม่ปวดลุงหายใจบำบัดลุงกินยาแก้ปวดใช่ๆหายใจเข้ามาเต็มปอดน้ำหนึ่งสี่แล้วก็เป่าทางปากแรงๆเยอะๆ4เซตได้4ครั้งทำละหนึ่งเซตเนี่ยเฮ้ยไม่ปวดแล้วลุงไปหลงทางนิดหนึ่งเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาของคุณไอหมอเฮีย มันมาจากอเมริกามันมาพูดว่าเพื่อนๆฟังไว้นะกินผงปูเว้ยกินผงปู3วันวันละ4ครั้งแล้วมะเร็งตายกูที่จะตายไอชิบหายมะเร็งไม่ตายดิทานขนมเลยนะคะลุงเขาไว้แป้งฟันนะแต่นี่มันให้แดกเข้าไปเขาไว้แป้งฟันกับผัดผิวเออเวลาลุงจริงด้วยแล้วแม่งโคตรทรมานมันเหมือนกินมัน
รสชาติมันประหลาดเลยเนาะกินกินเดี๋ยวกินกินกินมันหลอกมันหลอกทำไมเรียกหมอแม่งจบอเมริกาไม่ใช่จบอเมริกาด้วยอยู่อเมริกาแล้วลุงก็กินไปทั้งหมดประมาณ10วันเนี่ยเขาเหลือแค่นี้อยู่แล้วความรู้สึกขี้เป็นเลือดครับงานหรอขี้เป็นเลือดทั้งหมด3เซตเซตละแรกที่เป็นเลือด2วันแล้วหายไปหลังนี้เลือดอย่างเดียวแล้วไม่มีกากบนเลยแล้วหลัง5วันติดเลยเลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้แน่ไม่ใช่คิดว่าตัวนี้ลุงไปถามหมอลุงไปถามหมอหมอคนสวยที่ปากดีหมอคนสวยบอกว่าลุงเลิกกินแล้วนะมันกากชิบหายก็มีมันเป็นเฉพาะร้านนี้แหละใช่ไหมมันน่าจะมันแล้วกินเป็นช้อนไหมคะหรือว่าใช่ลงใส่น้ำแล้วเราน้ำพึ่งใส่น้ำพึ่งหมดขวดแล้วสองขวดเนี่ยช้อนเว้ยฮะเดี๋ยวเห็นต้องรู้ชื่อน้ำพึ่งน้ำพึ่งเห็นไหมว่ามันไม่โทรมาเลยแสดงว่าไม่มีแน่เลยวะไอเซนบอกมีกี่ขวดก็เอาหมดน้ำพึ่งใครจะไปให้มันน้ำพึ่งป่าแท้ไม่ใช่ไงแต่ว่าไอขวดสองขวดอะไปเอาได้แถวนี้มีไปนั่งดูบีบเลยซื้อได้ขันสดสดถ้าขันไม่สดไม่เอาถ้าไม่ขันสดสดเลยพึ่งเที่ยวขันไม่เห็นถ้าไม่ขันให้กูเห็นนะขวดละ5บาทกูก็ไม่ซื้อแล้วลุงใช้วิธีให้ตังค์มันไปก่อนพอไปหาไม่ได้อย่างเงี้ยวันเนี้ยให้เอาผ้าขาวบางเนี้ยคลุมไว้ชุบน้ำจะซื้อแม่งหมดเลยทั้งสองเข่งนั่นแหละคลุมไว้อีก5วัน6วันรวมไปเลยทุกวันถึงเวลาไปบีบจริง50เซนเนี่ยแหละเซนเนี่ยเป็นคนซื้อตัวนี้ได้แท้แน่นอนเป็นน้ำพึ่งป่าสังหารกันเลยเยอะมากพึ่งเลี้ยงเนี่ยไปซื้อที่วัดกระดูกก็มีที่ไหนก็มีพึ่งกระดูกพร้อมช่องอะไรไปเราพึ่งมาปล่อยแค่จะได้อยู่ไม่กี่อย่างกลิ่นกระป๋าที่ต้นนู่นนี่นั่นแล้วเรามีกี่ก็มาที่เขาเอาก็น้ำตาลไปล่อให้มันกินด้วยจะได้เยอะไหมอาหารไม่พอสารอาหารไม่พอสัมภาษณ์ต่อหายไอ้หนูไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงนี่หน่อยตาก๋วยเตี๋ยวราคาถูกมันมีอย่างนี้ได้เดี๋ยวไล่ให้ฟังนะผัดกะเพราจานละ20ผัดพริกอ่อนพริกอ่อนคือพริกหยวกอะไรเนี่ยนะ20ข้าวผัดไข่25ผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊ว25ก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างไม่เกิน30ไม่มีเกิน25เลยแล้วเยอะด้วยและอร่อยด้วยเยอะ25นี่แพงสุดปกติเยอะใช่ไหมอร่อยใช่ไหมบ้านนอกเวลาเราไปกินนะแต่ที่นี่เยอะเดี๋ยวจ้าจะมาก็ได้สั่งพร้อมกันเลยมาคือพร้อมกันก็ได้ลุงเปิดแอร์ไว้ลุงตั้งใจว่าจะยกโต๊ะเนี่ยไปนั่งกินในห้องแอร์นั่งคุยกันร้อนเนี่ยผมปิดแต่วันนี้ดีว่าค่ะนี่ปกติเราเจอลุงตามตลาดต่างๆนี่แกจะไปเดินตลาดคนเดินนี่จะเจอแล้วเนี่ยตลาดปลานะผมนี่ถ้าเราคนเดินแต่ว่าเคยมาครั้งแรกเดี๋ยวนี้มาเจอลุงอีกระวังเจอลุงตีเจอแอร์กันแล้วใช่ไหมครับหลายเดือนอย่างนี้อยู่จะกลับบ้านอยู่แล้วเจอลุงยังได้ยังบอกเลยนางฟ้าเดินไม่ได้ใช่ไหมคนเดินได้เดียวดูดีก่อนคนเย็นจะกินด้วยนะคนเย็นจะกินนะคะแต่ตัวนี้หอมกลางเลยนี่โผล่ขึ้นน้ำหนักก็ถ้าเราอึดอัดเราก็ไม่เจาะแต่ว่าช่วงหลังนี้ลุงพยายามกินเหรอคะหรือทำอะไรวิธีการไม่เขาใช้เข็มเจาะนี้ดูดเข้าไปใช้เข็มเจาะอย่างนี้เหรอคะเวลาเรานอนเนี่ยถ้าจับเนี่ยเข็มมันเขาจะบีบปอกเข็มมันเขาจะบีบปอกปอกเหมือนกับเป็นน้ำเลือดปอกเหมือนกับหลอดหลอดแดงแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นปอกที่ต้องต้องทำน้ำพอเข็มกินเข้าไปปั๊บเขาก็ดึงช้าช้าพอน้ำในท้องมันออกมาจากเข็มปั๊บก็ดึงเข็มทิ้งและผ่านปอกตอดแล้วไหลออกมาเองเต็มตัวที่แปดที่เขาดูดเลือดเรานี่แหละเต็มเต็ม
ขาถูกไหมครับว่าตัดออกไหมของรุ่นนะของรุ่นนะมันหลายเองได้สัก500ในทีมที่อยู่เขาต้องมาดูสลิงโลโก้กันเลือกให้เก็บหลักให้ครบ2ลิตรขึ้นเป็นมาตรฐานของเขาเฮียมันก็ไม่ดูให้เฮียมันก็ให้ครบแค่500แล้วแต่ขอที่เกียรติลิมิตไม่ใช่หรอได้สองลิตขึ้นไม่ใช่หรอเราจะทำไงดีถึงจะเลี้ยงตรงนี้ได้20บาทให้ภูมิแล้วนานๆแล้วกันวันนั้นแม่ทำมาจากภาคตุลีก็บอกเอาเลี้ยงหมด 3,000 บาทไปกินร้านนี้อุดมพัฒนาอร่อยถ้าแม่งถ้ามึงสั่งใหญ่เลยนะได้โอกาสจัดเต็มหมด 3,000 ลุงรวมออกไป 2,000 ก็ช่วยเราโอ้แม่งของสารที่ผ่านสารมาจากแล้วนี่เลี้ยงไก่ก็จะได้เขาเลี้ยงไก่อยู่ตรงหลังโรงเรียนกันอันนี้ไงเอ็กโซโรงเรียนเดียวกันเอ็กโซเอ็กโซเอ็กเห็นไหมแล้วก็อะไรนะอีกร้านนึงเห็นได้ดีอะเห็นไหมร้านปั่นน้ำปั่นเนี่ยร้านนี้นั่นไงอะไรนะไอ้ลุงแบงค์ร้านอีกร้านนึงอะไรนะที่ลุงบอกให้กินลุงบอกให้กินร้านไหนนะเอาล่ะจะเลี้ยงอะไรลุงอ่ะซื้อโทรศัพท์ให้อ่ะไปเลี้ยงแล้วไอ้ของบ้านป่ากับโคไปเลี้ยงจะไม่แพงเดี๋ยวนี้เราไปกินก๋วยจั๊บกันดีกว่าที่ตลาดถนนเดินจะไปกินในร้านดอกบัวใช่ร้านไหนอร่อยคะช่วยแนะนำเลยค่ะร้านก๋วยจั๊บคนต้นต้นจันได้ค่ะพี่อาร์มคะไม่ได้กินแล้วระวังกิ่งจันทร์ปีหักป๋องจะมีใบร่วงมาให้กินในกับแก้มส้มตำไหมพี่ส้มตำที่นั่นน่ะไปจอดรถต้องระวังนะเว้ยส้มตำหมึกหวานกิ่งไม้ครับแค่ลมเดียวก็หักแล้วค่ะกิ่งจันทร์ปีมันป๋องมากโดนถ้าโดนฝนแล้วมันโดนลมมันจะร้อนรถไปจอดโดนบุกอะไรครับรถนี่เซ็งเลยที่แรกรถไปจอดตรงนั้นตอนหลังพี่หมื่นขับไปก่อนข้างในนะไอ้เดี๋ยวนี้พี่หมื่นเขาขายของนะใช่ใช่ใช่นี่เลยเดี๋ยวกินเขาไปกินกันรอบนะผมไม่ได้มาไงกินผัดไทยโอ้โหก็ปั๊มน้ำมันมันจะอยู่ยังไงอะทางลงหน้าปั๊มเลยทำเลเสร็จแล้วบ้านพี่หมื่นเขาทำปั๊มไงไอ้สะพานมันลงเลยนะสะพานลงหน้าบ้านเขาเลยแล้วปั๊มเปลี่ยนอาชีพกันไปเขาบอกเปลี่ยนมาหลายทีแล้วเนี่ยโดนแล้วแหละที่ว่ามันแพงต้องขายในราคาสี่หมื่นบาทเพราะว่าบุกราคาแพงกว่าแล้วของตลาดที่ทำมา
แล้วระบบข้างในไม่มีประตูไม่มีประตูด้วยใช่ไหมไม่ต้องใช้ประตูห้องน้ำที่นี่เข้าได้แต่ปิดประตูไม่ได้ดีอ่ะใครจะเข้ามาของนึกว่าเป็นรีสอร์ทโอเพนโอเพนรีสอร์ทก็ประตูห้องน้ำมันปิดได้แต่กระไดทำเป็นยาวต่างข้างกระไดเสียบเข้าไปแล้วขากระไดข้างก็อยู่ในประตูไม่ต้องปิดก็อยู่หลังจากคนพ่อแม่ลูกแก้ผ้าอาบน้ำพร้อมกันมึงอะไรประจำอยู่ไม่เชื่อมั้ยมันไม่พูดความจริงนี่แหละตัวประจำเลยไม่เคยปิดประตูเที่ยงไม่มีพักบริษัทเที่ยงใช่ไหมให้กินข้าว15นาทีแล้วทำงานเดี๋ยวนั่งกินข้าวเนี่ยแล้วขายของไปด้วยกินด้วยไหมมีเที่ยงดีมีเที่ยงยังดีแค่เองลูกปานตั้งกี่ปีแล้วคะข่าวกะโลกครับปลาไทยไก่ไหมฮะข่าวกะโลก12กิโลข่าวกะโลกถ้าเกิดมาปันนี้ก็ต้องไปข่าวกะโลกใช่ไหมแสดงว่าไปไม่ถึงนะข่าวกะโลกข่าวกะโลกอ่ะเอาไอ้เตรียมเข้าไป20บาทวิ่งเลาะตลอดการเลาะอุทยานไปเรื่อยเลยครับวิ่งเลาะข่าวกะโลกกันเจริญขึ้นเยอะร้านขายที่เป็นทำมาเป็นไปจุ้มน้ำ10นาทีแข่งกันแล้วไม่แพ้คนที่นี่เขาก็จะบอกเบอร์รถดีเบอร์รถใช่ไหมดูพี่หนุ่ยแล้วบอกซื้อรถเบอร์นี้นะเบอร์นี้เป็นคนที่นี่ขายเองไหมครับรถภาษาเรียนที่ขายของคนที่ปานที่ร่วมงานแต่ที่อยู่คนที่ปานเนี่ยคนละคนที่สามมาดูอาชีพอยู่ทางนี้มันดูขายดีคนเยอะปานเจริญขึ้นมากขายดีมากเพราะว่าร้านอาหารขายแข่งกันไม่เอาเปรียบขายถูกนี่แข่งกันถูกแล้วต้องราคาลงคนจะได้เข้าร้านอาหารใกล้ทางมันโหดเลยราคามันโหดนะชอบอะไรบ้างคะ
ยิงปืนใช่ไหมขอรูปพ่อๆได้ฟังลูกพูดอะไรนะเนี่ยลูกพูดออกระบบมันนะที่ลุงทำมันนะทั่วไปจะยิงที่นี่ประมาณ7ปอนด์แต่ถ้าลงยิงแห่งมันจะลดนกลดนะขึ้นมาหน่อยเนี่ยอยู่ประมาณ2ปอนด์ขึ้นแต่ปุ๊บเนี่ย2ปอนด์ขึ้นอันนี้เนี่ยสีหน้ามันเป็น7ปอนด์ปอนด์ปกติอันนี้2ไม่ได้ไม่มีลูกไม่มีลูกข้างไหนข้างมีแต่ลูกข้างในมาเลยมาลูกโป่งเป็นยังไงไม่มีคือไม่มีถ้ารับปืนสไลด์บางทีบางคนถ้าขาไม่ดูในลำกล้องโดนไปมาหลายคนมันแน่นอยู่แต่เขาถึงข้ามไปเล็งที่คนเนี่ยคือหยิบมามีลูกไม่มีลูกนึกเสมอว่ามันมีลูกจะไม่เอาไปเล็งแล้วไปยิงเล่นไม่ได้ที่โดนลงเอาแบบมาจากลูเกอร์จะมีลูกโม่ของกล้องก้อนใส่ของกล้องนั่นทีนี้อันนี้ลุงก็เลยมีแต่ของสองน้องแอปเปิ้ลลุงไปจับลุงใส่ลูกเป็นน้ำลูกเป็นน้ำลูกใหญ่ลุงแล้วลุงก็ตั้งชื่อมันหมายเลขหนึ่งเวลาลุงมอนิเตอร์ลุงจะมีมาร์กไว้มีมาร์กตรงนี้ถ้าลุงรูปมาเจอมาร์กตรงนี้คือโดนแม็กนัมตรงนี้แต่เวลายิงไม่ใช่แม็กนัมถ้าจะยิงแม็กนัมต้องหมุนคืนมันหนึ่งเขาตรงนี้ยิงแม็กนัมสามที่ต่อสี่ต่อห้าอันนั้นคืออันนั้นน่ะต้องใช้เนี่ยใช้งานนิดนึงก็หมุนกลับปืนนี่มันจะหมุนทางซ้ายไปทางขวาหมุนทางซ้ายไปทางขวาเป็นซุปเปอร์เจอกล้องไม่ได้หมุนทางซ้ายไปทางขวาเสร็จแล้วเราก็ถ้าพอธรรมชาติแล้วคือยิงไปตู้กับสามบาทสี่บาทห้าดีคนชอบยิงนะจ้าเลยนะถ้าลูกปืนเกินนะคือ2-2นี่เพราะมันสนุกแล้วจ้าลำกล้องมันยาวยิงแม่นเอาไหมอ่ะสั่นนี่ยิงไปถูกยิงสั่นแต่ว่าไอเดียน่าซื้อนะไปซื้อลงเล่นทำไมถึงไปยิงอะไรนี่ไม่ที่บ้านไม่มีปืนเลยหรอไม่สองคนนะไม่ซื้อปืนพ่อแม่มีแต่มีไม่มีใช่ปืนไม่มีซื้ออะไรไปโดนที่ปางเมอันนี้ไม่ใช่วนปางรีไว้วนสังฆทานมีอันในกรุงเทพมีสองคนเซ็ตมันมีอะไรเซ็ตขายมันเสร็จแล้วก็บอกเมื่อวานนี้ที่มันมาแต่ว่าลุงขายมันไป3,000เกิน38ขายถูกเพราะว่าเซ็ตเนี่ยมันดีกับเราเยอะมากมากมายวันนี้งานจะมีอะไรต่างปักใจตลอดเวลามานี่ทีไรนี่เราพักไม่เคยทำสักทีถ้ามันไม่ยอมก็เราจะซื้อของก็เองไม่ต้องคิดอะไรหรอกเนี่ยเดี๋ยวมาที่เดี๋ยวเรื่องมือหยิบมันต้องการลืมไม่ไหมนี่มันจะลืมก็นี่ไม่ลืมนะอันนี้นะเขาเขียนบอกว่าใบแปะอุ้ยใบแปะอุ้ยเนี่ยนะกล่องนึงนะเนี่ยอยู่นั่นนะ10กล่องกล่องละ280ผมซื้อมาไปเซ็นน่ะแล้วซื้อให้พันเนี่ยนะเป็นปีแล้วมันบอกให้เราพยายามกินอยู่นะมันจะมีแรงสู้ไปอีกนะอีกหน่อยนึงเขาเขียนไว้นะเขาเขียนไว้ว่ารับประทานหลังอาหารวันละ1ครั้ง1เม็ดแต่มันบอกให้ลุงกิน3เม็ดเลยลุงกินเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดมันเป็นถ้าลุงไม่เชื่อมันไปหรือเปล่าลุงกินถ้าเกิด2เม็ดคือมันบอกว่าเอาแปลกกล้วยมันถ้าคนแบบอันนี้แค่นั้นแปลกกล้วยนี่มันแปลกกล้วยสดแปลกกล้วยนี่มันเน้นเรื่องการดูเรื่องของแล้วลุงกินนี่ลุงกินถังเช่าเป็นเจ๊เลยเพื่อนส่งให้เพื่อนทำความเห็ดทางเช่ากับหินจืดนี่เจ๊ก็เรียนฝากใบอะไรมาเฮ้ยเห็นไม่ชั
เดี๋ยวเดี๋ยวข้าวเห็นซื้อให้ใครไปช่วยกินหนึ่งกระป๋องรวมกินได้ทันไม่ทันเนี่ยกระป๋องที่ตั้งอยู่น่าจะหมดอายุอ่ะมันน่าจะหมดอายุรวมกันหมดก่อนเดี๋ยวฉลองวันเจอกันเจอกันที่ลุงฉลองวัดเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครบพ่อจะพูดเรื่องหลุมนะพ่อไม่ยอมให้เอาไปฟังมันเป็นการเปรียบเทียบที่เสียเปรียบวัดเนี่ยนะมันขายดินขายหลุมขายอะไรแล้วเรามันซื้อลงซื้ออะไรมาใส่ส่งไปได้เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นแบบเป็นไปได้นะเอาเสื่อห่อนะแล้วไปฝังคนต้นไม้อย่าไปใส่ลงเพราะว่าใส่ลงแล้วไปใส่ในปูนเนี่ยนะหนอนก็กินไม่ได้ไปฉีดตรงฉีดยาไม่เป็นประโยชน์กับแรงกาและยังไม่พอไปเดี๋ยวพูดทำแล้วไม่สนุกไว้กับผมเริ่มพูดไปก่อนจะพูดนะให้หนุ่มถามแต่ลุงอ่ะให้นั่งไว้แล้วเป็นอาจารย์เนี่ยคะเนี่ยแม่งเป็นมะเร็งมันไม่เอาไอ้ยี่ไปบอกเลยมันบอกข้างในเดี๋ยวมันดูนี่ลุงเนี่ยคุณเพื่อนมาเองไม่นอนลุงว่านะลุงเคยอยู่กับอาจารย์แมวเมื่อก่อนเนี่ยขับรถให้อาจารย์แมวไปประเทศลาวไปอะไรบ่อยตั้ง2-3 ปีลุงว่าเอาไปเผาที่วัดอาจารย์แมววัดนี้เนี่ย6,000ค่าเผาวัดเยี่ยมที่วัดทำไว้บนได้วัดปากน้ำจับว่าทำไมอะไรจับเลยจับต้องมีแจ้งอ๋อไม่เรามีใบมรณบัตรมีอะไรจากอำเภอไปจากโรงพยาบาลเขาบอกให้เป็นบุคคลที่ไม่รู้ว่าใครใช่แล้วเราก็มีหลักฐานเราคือใช่เราคือไม่ได้ร้อยเลยนะเว้ยไม่ได้นะคะเกิน20 นาทียังวะเดี๋ยวทำเป็นสองคลิปทำเป็นสองคลิปคลิปเดียวยาวเกินไปโอ้โห32 นาทีแล้วเอาช่วยปิดให้หน่อยต่อไปจะโอนให้คนนี้2คนนี้นะให้2คนนี้ทำต่อจากลุงใหญ่นะไอ้พวกเฮียนี้ไม่มีใครเอาเลยคุยเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีใครเอาเราต้องเดินสายเที่ยวกันกดไลค์กดแชร์ไม่แน่วันทั่วเดี๋ยวคุยลุยชายลุงใหญ่จะดีอย่าลืมกดติดตามตัวแดงใต้คลิปให้2คนนี้ทำนะให้2คนนี้เดี๋ยวให้มันทำเลยยกให้มันไปเลย